ทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านอย่าเพิ่งตัดสินต้องรู้จักใช้สมองบ้างมีดีใจมีเสียใจรู้ประเทศไทยเขาก็ยังแบ่งเป็นสองข้างอยู่กับสังคมที่คนจนต้องทนอยู่กับความระทมคงเป็นแค่ลมต้องอดมือกินมือเด็กเขาทุกคนทั้งคนมันอาจแตกต่างจากคนรวยความคิดมันห่วยก็คงใช้เงินปกปิดลบความผิดแล้วคนก็ชื่นก็ชมบางครั้งสังคมก็ห่วยแตกที่แยกไม่ออกอันไหนปลอมหรือว่าอันไหนเฟกกูเลยต้องบ่นให้พวกมึงฟังว่าสิ่งต่างๆต้องคัดกรองก่อนที่จะมองอันไหนวอมหรือว่าอันไหนกูเชื่อใจคนที่อยู่ตรงหน้าแต่ไม่ฟังคนที่อยู่ทางบ้านบางครั้งก็มองข้ามสิ่งที่สำคัญและคนที่อยู่ข้างๆบางทีก็สับสนเหมือนคนจะบ้ากลัวแต่คนจะว่ามึงไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้และทุกทีต้องมีเหตุผลจะอ้างกูแค่จะทำเรื่องของกูบ้างและไม่ต้องเสือกมาตัดสินจากโปรไฟล์ว่ากูจะหล่อหรือว่ากูจะรวยต่อให้มึงดีสักแค่ไหนอย่าเที่ยวไปด่าไปว่าคนอื่นละกันกูแค่แนะนำระวังนะมึงจะซวยทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านอย่าเพิ่งตัดสินต้องรู้จักใช้สมองบ้างมีดีใจมีเสียใจรู้ประเทศไทยเขาก็ยังแบ่งเป็นสองข้างมีความสงบมีสงครามระเบิดดังคนมีตังนั่งจิบวายแม่ค้าตลาดนั่งเถียงกันฟังเสียงดูมีเสียงมันที่คอยกระซิบท่านผู้นำให้ทำตามที่สั่งก็ยังไม่คิดว่าชีวิตตอนนี้จะใกล้ชิบหายยังมีหลายครั้งต้องหายตัวสหายกูต้องจบเกมแต่เลือกไม่ได้ก็เพราะชีวิตมึงต้องกำหนดเองทั้งหมดแต่กลับบอกทำไมมึงไม่เชื่อคำกูที่คอยบอกที่คอยเตือนถ้ามึงไม่เชื่อก็ทำดูจะมีศัตรูล้นแตกต่างก็เหมือนสว่างกับความมืดมันมีร้ายก็มีดีแค่ปล่อยให้ตัวไปตามคลื่นกูเดินบางทีก็ยังลื่นจะบ่อน้ำไม่เคยลงจะรู้ได้ไงว่ามันลึกหรือว่ามันตื่นโลกมันจะขาวหรือดำไม่เกี่ยวว่ามึงจะหาวหรือฟังจะมัวแต่นั่งวิจารณ์หรือทำสุดท้ายพวกมึงก็คนเหมือนกันทำตัวเหมือนเด่นเหมือนดังอย่าตัดสินคนอื่นหรือฟังความข้างเดียวหรือว่าคนอื่นตัวมึงละดีหรือยังทุกสิ่งทุกอย่างมีสองด้านอย่าเพิ่งตัดสินต้องรู้จักใช้สมองบ้างมีดีใจมีเสียใจรู้ประเทศไทยเขาก็ยังแบ่งเป็นสองข้าง